อย่าลืมว่าพร้อมกันให้มันพร้อมกันน่ะทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้เนี่ยกับทุกอย่างเนี่ยพร้อมกันอย่าให้มันเป็นคนละขณะอย่าให้เป็นคนละตอนอย่าให้เป็นขยักขยักสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้เนี่ยพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกอนุโลกธาตุอย่าให้มันเป็นคนละตอนนั่นแหละการล้างจะได้ฉับพลันหน่อยลูกการจบช่วยการว่างล้างช่วยมันจะได้แบบฉับพลันหน่อยไม่ใช่แค่ฟังแล้วฉับพลันการปลดก็ต้องฉับพลันด้วยทุกอย่างมันฉับพลันหมดไงมหากุณาก็ฉับพลันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะมันยิ่งกว่าฉับพลันมันจะฉับพันก็แต่เมื่อเรามันกำลังอยู่ในระหว่างสรุปอยู่ไงมันเลยกลายเป็นสรุปแบบฉับพันหรือเรียกว่าบรรลุฉับพันตัดกันแบบฉับพันจบกันแบบฉับพันเออแต่เนื้อหาจริงๆอ่ะของสิ่งนี้มันไม่มีขอบเขตมันยิ่งกว่าฉับพันไงเออสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้เนี่ยลอยลวดเดียวเลยอ่ะมันยิ่งกว่าขณะขณะมันไม่เป็นขณะมันไม่เป็นตอนนั้นมันก็เสถียรกันเลยเนี่ยกับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามหากุณาแล้วมันจะทำให้มันไม่มีปัญหาในการโปรดจะโปรดตรงไหนดีโปรดตรงไหนโปรดอย่างไรนี่มันจะหมดปัญหาไอ้ลักษณะของรายละเอียดที่เรายังมีทิฏฐิกับรายละเอียดอยู่ในการโปรดเนี่ยมันจะหมดปัญหาตรงนี้มันจะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยมันจะล้างไปเลยรวดเดียวล้างเลยล้างเลยล้างเลยเสถียรกันไปเลยลูกทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวเอาไม่เอาดังนั้นไอ้กรรมนุสัยในการนะอยู่กับตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยตั้งรู้ตั้งเห็นเนี่ยมันจะสร้างขณะขึ้นมันจะผลิตขณะขึ้นมันจะสร้างขณะขึ้นเรียกขณะรู้ขณะเห็นขณะจิตขณะนอกขณะในขณะตัวกำหนดมันจะสร้างขณะขึ้นไอ้นิสัยแห่งการตั้งซ้อนรู้ตั้งซ้อนเห็นเนี่ยตรงนี้ที่มันยังไม่ได้สลายในลูกมันจะคอยสร้างขณะจิตขึ้นเรื่อยๆเป็นขณะขึ้นเรื่อยๆก็เรียกตัวกำหนดรู้เนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นอุปสรรคมันยังกรรมเนี่ยกรรมกำหนดอยู่ไงกรรมอยู่ฉะนั้นก็รู้สติล้างรู้สติไอ้เนี่ยสิ่งนี้มันจะล้างตัวกำหนดให้เรียกว่ากำหนดล้างกำหนดเนี่ยรู้สติล้างรู้สติเนี่ยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยทุกอย่างพร้อมกันมันจะลดตัวเชื่องช้ามันจะลดล้างตัวเชื่องช้าในการโปรดเออมันก็ไล่ล่องลอยไปเลยมันก็ว่างล้างไปเลยมันจะไล่ความเชื่องช้าในการโปรดมันจะไม่มีขั้นไม่มีตอนเลยสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตมันจะไปอยู่ตรงขั้นไหนแล้วมันจะไปอยู่ตอนไหนแล้วลูกมันไปอยู่ตรงตอนไหนขั้นไหนไม่ได้เลย เออสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยมันไม่ใช่ตรงอะไรเลยมันไม่ใช่ตรงอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่ตรงอะไรเลยมันก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนเลยมันเลยไม่มีขั้นมีตอนอย่างนี้เรียกว่ามหากุณาแห่งการล้างสังสวัตนะเรียกว่าว่างล้างสังสวัตนั่นเองมันยิ่งกว่าฉับพันแต่มันก็อยู่ด้วยกันกับฉับพันนั่นแหละเพราะฉับพันนี่มันจะมีรากฐานมาจากมันมีอะไรมันยังมีอะไรเป็นเหตุอยู่ไงตัวจึงจ้องต้องตั้งตัวทรงอยู่มันยังเป็นเหตุอยู่มันยังเป็นเชื้ออยู่อันนี้เวลาสรุปล้างมันก็เลยล้างฉับพันขึ้นไอ้ล้างตัวตั้งอยู่นั่นแหละล้างตัวทรงอยู่นั่นแหละเลยเรียกว่าฉับพันมันไม่ใช่ลักษณะของการไปต่อจะเรียนรู้ต่อรู้ต่อรู้ต่อต่อรู้รู้ต่อต่อรู้อันนี้มันอันนี้สรุปล้างตัวตั้งมันก็เลยฉับพันเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ปั๊บมันก็ทิ้งตัวตั้งเลยทิ้งตัวตั้งตัวต้องเลยทีนี้มันก็เลยฉับพันในการตัดไปเลยทีนี้เมื่อมันเรื่อยๆเข้าเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่กับทุกสิ่งอย่างมันคือสิ่งเดียวกันไปเนี่ยมันจะเลยฉับพันแล้วฮะมันจะเลยคำว่าฉับพันแล้วมันจะเลยตัวบรรลุแล้วไอ้ฉับพันนี่มันใช้อาการบรรลุไงใช้การตัดสรู้ไงใช้การตัดไง
ันนี้มหากรุณาเนี่ยมันเริ่มเสถียรกันไปจริงๆแล้วว่าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันแล้วตัวนี้มันเลยตัวบรรลุแล้วมันเป็นมหากรุณาแล้วลูกมันเลยตัวตัดสรู้แล้วมันกลายเป็นตัดช่วยแล้วมันกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างช่วยแล้วทีนี้จะอธิบายให้ฟังหรือไม่อธิบายให้ฟังเนื้อหาก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วที่ให้ไว้เนี่ยเนื้อหาเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วจะพูดให้ฟังไม่พูดให้ฟังเนื้อหาก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วไม่เกี่ยวก็ไม่ไปเลยสิทุกอย่างมันยังไม่ต้องไปแยกแล้วไงไม่ต้องไปแยกอะไรจากอะไรพร้อมกันไปมันจะได้ซอฟช่วยซอฟไอตัวจริงจ้องต้องตั้งตัวสุดตรงตัวหย่อนยานทั้งหลายลักษณะแห่งสุดตรงบ้างลักษณะแห่งหย่อนยานทั้งหลายบ้างเนี่ยมันจะปรับทิ้งเลยมันจะคลายทิ้งคลายไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันจะไม่อยู่ในฐานะของความสุดตรงและความหย่อนยานอะไรตรงกลางก็ไม่ใช่แม้แต่ตรงกลางมันยังไม่ใช่เลยมันไม่ใช่การคอยอยู่กับอะไรเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยมันคือสละแม้กระทั่งตัวสละเองมันไม่ใช่การคอยอยู่กับอะไรเลยแม้แต่ตรงกลางมันไม่มีสถานภาพแห่งการสุดตรงและหย่อนยานแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรตรงกลางด้วยสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในไม่เนี่ยมันไม่ใช่อะไรคอยอยู่มันล้างตัวคอยอยู่ทุกรูปแบบยังเรียกว่ามันจะปราศจากเหตุแห่งความเป็นภพเป็นภูมิไอ้ตัวคอยอยู่กับจิตตัวคอยอยู่กับอารมณ์นี่เรียกว่าตัณหาคอยอยู่กับจิตอารมณ์เนี่ยเรียกว่าตัณหาสร้างภพสร้างภูมิเอาอารมณ์เป็นภพเป็นภูมิเอาจิตเป็นภพเป็นภูมิเอาสภาวะเป็นภพเป็นภูมิไงของอะไรของตัณหาของอุปทานมันไม่มีตัวตนของจริงหรอกมันแค่อุปทานเป็นพักๆตัณหาเป็นพักๆนั่นก็มันเป็นปฐมเหตุทั้งหมดของความเป็นวัฏฏะภูมิคือตัวคอยอยู่กับจิตตัวคอยอยู่กับสภาวะตัวคอยอยู่กับดูกับรู้กับเห็นกับอาการกับสรรพสิ่งสรรพธาตุไม่ว่านอกและในที่คอยอยู่ซ้อนเนี่ยก็เลยต้องมอบเนื้อหาตัดให้ไงตัดสรู้ให้ก็ไม่สิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไปด้วยกันสิก็ไม่สิทุกอย่างโลกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไปด้วยกันสิตัดสรู้ช่วยกันเลยไม่สิทุกอย่างนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไปเติมไม่ไปต่อมีหนามซ้ำยังตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองไม่เนี่ยมันตัดอยู่แล้วไงลูกไม่สิแต่ไม่ได้อยู่แค่ไม่ไงไม่ได้อยู่แค่ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่สินี่แหละตัดไม่เอาตัดมันก็ต้องตัดเองทุกอย่างไม่มีคาดเดาเลิกคาดเดาตัดกันตรงๆนี่แหละเลิกคาดเดาก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไปสิทุกอย่างลูกมันก็ตัดไม่เอาตัดไปเองไอ้ตัดไม่เอาตัดเนี่ยมันกลายเป็นตัดช่วยไปด้วยกันตัดสรู้ช่วยตัดแล้วตัดช่วยตัดสรู้แล้วตัดสรู้ช่วยสิ่งเดียวกันไปดีกว่าไปนั่งแช่ไหมล่ะดีกว่าไปนั่งแช่นิ่งแช่เฉยไหมอันนี้แหละมันเป็นปัจจุบันที่ไม่เอาตัวปัจจุบันเองเป็นปัจจุบันที่มันไม่ยึดปัจจุบันเองแล้วไปนั่งแช่นิ่งแช่เฉยแช่สมาธินั่นมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือปัจจุบันที่กำลังเอาในปัจจุบันนั่นเองกำลังสร้างภพกำลังสร้างภูมิถูกไหมม
ันจะมีลักษณะแห่งการดับเป็นระยะระยะไงไม่ใช่ดับแล้วก็ดับมันจะพักอยู่ในนิ่งในเฉยเป็นระยะระยะมันไม่ใช่ดับแต่มันคือดับเป็นพักตัดสรู้ดีๆในเนื้อหาที่มันตัดตัวตัดเองเนี่ยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยไม่ที่มันไม่เอามันก็ต้องไม่เองเนี่ยนะพร้อมกันเลยทุกอย่างเมื่อพร้อมกันเลยทุกอย่างเนี่ยตัวที่เอาซ้อนจะหายไปเลยเอาซ้อนไม่เอาซ้อนไม่ไม่เอาซ้อนตัดไม่ตัดที่เอามันเอาซ้อนเนี่ยนิสัยอุปทานตัวเนี้ยมันจะหายไปเลยเพราะว่าทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไปเอาได้ยังไงแล้วมันทุกอย่างเพราะอุปทานเนี่ยมันจะได้ทีละอย่างสองอย่างอุปทานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้มันยึดพร้อมกันไม่ได้นะมันจะได้เฉพาะตัวมันเองละทีอย่างสองอย่างที่มันกำหนดไปในสิ่งนั้นๆมันจะเขาเรียกว่าบุคลิกฟิตเจาะจงนิสัยอุปทานมันจะเป็นอย่างนั้นแหละบุคลิกฟิตเจาะจงจริงจังต้องตั้งเฉพาะเฉพาะเฉพาะมันเป็นเรื่องเฉพาะไงเขาก็เลยจัดพบจัดภูมิแบบเฉพาะให้เฉพาะแบบนี้เป็นภพภูมิแบบไหนเฉพาะแบบนี้เป็นภพภูมิแบบไหนมันก็เลยมีภพภูมิรองรับการเฉพาะของอุปทานไงเฉพาะอารมณ์เฉพาะความรู้สึกแบบนี้เฉพาะตื่นเฉพาะพร่องก็มีภพภูมิรองรับหมดเลยแม้ตื่นแม้พร่องแม้สว่างสวยก็มีภพภูมิรองรับหมดเมื่อมันเฉพาะอยู่ในตรงความสว่างแล้วก็ต้องสรุปล้างสรุปไปเรื่อยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เรื่อยๆแม้มันคลายแล้วมันก็ไม่เอาคลายไปเรื่อยๆอีกมันจะไม่ไปอยู่แค่คลายถ้าไปอยู่แค่คลายก็เป็นเพราะเป็นภูมิอีกจะพูดให้ฟังหรือไม่พูดให้ฟังมันก็เป็นเช่นนั้นเลยแล้วฉะนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กันเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่ามันจะสภาวะไหนปรากฏอย่างไรมีเป็นอย่างไรไม่ว่าจะนิ่งจะเฉยจะธรรมดาไม่ธรรมดาจะเบาจะโปร่งจะโล่งหรือจะรู้สึกว่างเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนั้นมันจะไม่อยู่แค่นั้นไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันตัดทิ้งตัดตัดทิ้งตัดตัดทิ้งตัดแต่นั้นมันจะไม่เอาสภาวะไหนมาเป็นเพราะเป็นภูมิแม้แต่ความตื่นแม้แต่ความพร่องแต่มันจะอุปโลกใช้ในการโปรดสัตว์ในการเป็นกำลังจบช่วยสังสารวัฏเท่านั้นมันจะไม่เอานิ่งมาเป็นเพราะเป็นภูมิไม่เอาเบกขามาเป็นเพราะเป็นภูมิไม่เอาเฉยมาเป็นเพราะเป็นภูมิไม่เอาบะไม่เอาเบามาเป็นเพราะเป็นภูมิไม่เอาว่างมาเป็นเพราะเป็นภูมิมันจะทิ้งตัวทิ้งเองไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เมื่อสรุปล้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นทิ้งมันก็ทั้งตัวทิ้งเองไปละมันก็ทั้งตัวละเองไปดังนั้นผลที่มันตามมาจากการทิ้งการละเนี่ยมันจะเบาจะโปร่งจะโล่งจะพองอย่างไรเนี่ยจะละเอียดจะปานนี่อย่างไรจะรู้สึกดับอย่างไรเนี่ยมันจะไม่เอามาเป็นเพราะเป็นภูมิฟังดีๆนะมันจะไม่เอาผลมาเป็นเพราะเป็นภูมิต่อมันจะล้างตลอดเลยดังนั้นให้ปล่อยเรื่อยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยทุกอย่างมันอยู่เรื่อยๆตลอดมันจะไม่เอาสิ่งใดมาเป็นพบเป็นภูมิเลยไม่ว่าเหตุหรือผลของตัวเจริญตัวปฏิบัติอะไรมันไปอยู่ว่างได้ยังไงตัวอะไรไปอยู่ว่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวทั้งว่างไม่ว่างไปด้วยเอาอะไรไปอยู่กับว่างเอาอะไรไปอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าไม่มีอะไรไอ้ไม่มีอะไรเนี่ยตัดสรุปไหมลูกมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองนั้นพอเราไปอยู่แค่ไม่มีอะไรอ้าวมันก็มีอะไรแล้วในสิ่งที่คิดว่าไม่มีอะไรมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองนั้นสิ่งที่ตัดสรุปให้เนี่ยมันคือล้างตัวขยู่ซ้อนให้แค่นี้เองสมุทัยอ่ะล้างแค่ตัวเขาอยู่ซ้อนเขาอยู่ซ้อนนี่เขาเรียกว่าสมุทัยตัณหาผู้สร้างภพสร้างชาติตัวเขาอยู่เนี่ยตัวผู้สร้างตัวผู้สวยตัวคอยซ้อนเขาอยู่ซ้อนเขาอยู่ซ้อนสภาวะคอยซ้อนลักษณะคอยซ้อนสภาวะคอยซ้อนอาการแม้ไหมก็ยังไปอยู่ไหมไม่ได้ไงมันก็ยังซ้อนอยู่เห็นไหมอยู่กระดับอยู่หรืออยู่กระดอกอยู่นิ่งอยู่กระเฉยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างนี้มันจะล้างตัวคอยอยู่ซ้อนให้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าล้างตัวผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือสภาวะตัณหา
จะเรียกวิรู้วิภาวะตัณหากามตัณหากามตัณหาตัณหาชนิดไหนก็ตามทีรวมแล้วก็ตัวคอยอยู่ซ้อนนั่นแหละคอยอยู่ซ้อนอารมณ์คอยอยู่ซ้อนดูซ้อนรู้ซ้อนเห็นซ้อนเข้าไปในสภาวะลักษณะทุกอย่างไม่ว่านอกหรือในมันเป็นตัณหาลักษณะทั้งนั้นเรียกลักษณะแห่งตัณหาทั้งนั้นผู้สร้างพบสร้างชาติสร้างภูมิทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ตัดซิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ซิเรื่อยๆก็ไม่กันเรื่อยๆซิทุกอย่างแล้วอย่าลืมล้างไม่ไงไม่กันเรื่อยๆทุกอย่างก็คือไม่เลยลูกไม่เลยทุกอย่างเนี่ยตัดนะตัดช่วยกันไปเลยทุกอย่างแต่ก็อย่าลืมล้างตัดไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันอย่าไปมัวไม่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 ถ้าจนกลายเป็นตัวปฏิเสธอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันแล้วมันจะไล่ร่องรอยจากไม่ไม่ไม่ให้มันไม่มีเยอะนะลูกนะถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละลูกสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยวเห็นไหมไม่เกี่ยวล้างแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเออสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวให้มันเสถียรกันทั้งหมดทุกอย่างคือพร้อมกันเลยสรุปล้างแต่ละครั้งอ่ะคอยอยู่นี่มันน่ารำคาญนะไม่รู้เลยนะตัวคอยอยู่กับสภาวะลักษณะตัวคอยอยู่กับจิตตัวคอยอยู่กับตัวดูตัวคอยอยู่กับตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวเสี่ยมเขาเรียกเสี่ยมเสี่ยมธาตุเสี่ยมขันตัณหาเสี่ยมตัวรู้ตัณหาเสี่ยมตัวดูตัณหาเสี่ยมตัวเห็นตัณหาเสี่ยมไม่อะไรที่ทุกอย่างก็ไม่อะไรลูกทุกอย่างไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยทุกอย่างฉะนั้นแค่ยืนอยู่ตรงนี้ปวดได้ทั้งสองสวัสดิ์ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยลูกแล้วมันจะไม่มีขอบเขตไปเองทุกอย่างเลยนะดีมันจะไม่ใช่อะไรในติดในหลุดไปเองเลยมันจะไม่อยู่แค่ติดแค่หลุดเนี่ยมันไม่มีขอบเขตสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ติดแค่หลุดอะไรนะมันไม่มีขอบเขตเธอยังรำคาญตรงที่เธอยังมีรูปมีนามอยู่มีรูปที่ถูกประโลมมาแล้วมีจิตที่ถูกประโลมมาแล้วเนี่ยนะมันยังรำคาญกับสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าเธอคอยอยู่กับมันเหมือนกับเธอคอยอยู่กับนิจังตลอดคอยอยู่กับทุกตลอดโดนเสี่ยมตลอดปัญหาเสี่ยมตลอดทานเสี่ยมตลอดถึงมันมีอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่การคอยอยู่กับมันจิตเนี่ยเออรู้เนี่ยถึงมันมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่การคอยอยู่กับมันนี่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปดิถึงมันมีอยู่แล้วรู้เนี่ย
แต่ก็ไม่ใช่การคอยอยู่กับมันถึงมันมีอยู่แล้วเห็นเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่การคอยอยู่กับมันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยตัวเนี่ยถึงมีอยู่แล้วก็ไม่ใช่การคอยอยู่กับมันมันก็เสสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปอีกไงอย่าแค่ไม่เกี่ยวจะเป็นทิฏฐิลอยๆอยู่ข้างในไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไปอีกอย่าไปแค่ทิฏฐิว่าไม่ลอยๆอยู่อย่างนั้นล้างทิฏฐิบัญญัติไม่เกี่ยวว่าไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวไปสิอย่าไปอยู่แค่ไม่เกี่ยวความรู้สึกว่าไม่เกี่ยวคิดว่าไม่เกี่ยวดําริว่าไม่เกี่ยวลอยๆอยู่นั้นล้างให้หมดบัญญัติล้างบัญญัติดําริล้างตัวดําริเองนุสติก็ล้างตัวนุสติเองอย่างนี้นะลูกนะหมดจดนะไม่เกี่ยวว่าล้างไม่เกี่ยวทิ้งไม่ได้ลูกมันดําริขึ้นในใจไม่เกี่ยวนี่นั่นอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรนี่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ล้างไปสิล้างไม่เกี่ยวไปด้วยไม่ว่าล้างไม่ไปด้วยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปดิจะไปอยู่แค่ดำริไม่ดำริล้างดำริไปด้วยลูกนี่แหละเรียกว่าบานแมวบานล่ะนะก็จะอยู่แค่ไม่เกี่ยวลูกไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิล้างตัวล้างเองเลยทุกคนมันจะมีนุสติสรุปทุกคนแหละนะประโยชน์นั้นประโยชน์นี้อย่าลืมล้างตัวนุสติเองประโยคไหนขึ้นมาก็อย่าลืมล้างประโยคนั้นเองบัญญัติไหนขึ้นมาในจิตก็อย่าลืมล้างบัญญัตินั่นเองดีอะไรก็สรุปไว้ให้หมดแล้วลูกทั้งเนื้อหาการตัดรู้และการตัดรู้ช่วยเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ที่วิริยะไอ้มหากุณาวิริยะแหละขยันโปรดอยู่ตรงนี้เพราะขยันโปรดเนี่ยมันจะเกิดการกั่นกองในกรรมนิสัยที่มันซ้อนในการโปรดของตัวเองไปด้วยเราเปรโลกอะไรขึ้นมามันก็จะมีตัวซ้อนเปรโลกลูกล้างตัวซ้อนทันไหมล้างตัวเปรโลกเองทันหรือเปล่าเออมันจะกันกองไปด้วยอยู่ที่วิริยะแห่งมหากุณาแล้วตอนนี้นะเพราะทุกอย่างนี้ให้ไปเนี่ยมันคือสังสารวัฏลูกมันไม่ใช่การเอาไม่ใช่การเอาไม่ใช่การเอาใส่ตัวเองมันไม่มีตัวเองให้เอาอะไรจริงๆไม่ใช่การเอาใส่ตัวเองนี่มันจบสังฆวัตรช่วยกันจบให้กับสังฆวัตรอย่างเดียวเลยที่ขยันโปรดนั่นแหละขยันสรุปล้างสังฆวัตรนั่นแหละเพราะมันจะกันกรองไอ้ตัวซ้อนในการโปรดให้กับกรรมนิสัยส่วนตัวกรรมนิสัยส่วนรู้กรรมนิสัยส่วนเห็นกรรมนิสัยส่วนสติส่วนสมาธิกรรมนิสัยในการคอยแช่คอยทรงเนี่ยที่มันกรรมตัวเนี้ยนิสัยตัวเนี้ยที่มันตามประกอบสภาวะตามประกอบมันก็ทั้งการโปรดตามประกอบมันก็ทั้งมหากุณาอุปโลกแต่มันจะโดนล้างเมื่อมหากุณานี้มันเป็นมหากุณาแห่งการล้างในมหากุณาเองเออมันจะไม่เหลือมหากุณาไว้ให้อุปทานตัวไหนเกาะเป็นบัญญัติที่ล้างบัญญัติเองดังนั้นมันจะไม่ทิ้งบัญญัติเอาไว้ให้อุปทานเกาะเ
อย่างนี้เรียกว่าประชุมแล้วประชุมสรุปให้แล้วลูกทั้งภาคที่ภาคอย่างจะไปจัดประชุมกันตรงนั้นตรงนี้อีกหรือไม่อย่างไรอันนั้นมันแค่ปีกย่อยแต่เนี่ยมันประชุมกันอยู่แล้วทั้งภาคที่ภาคอย่างก็ฟังกันอย่างนี้เขาก็ฟังเหมือนกันหมดภาคที่ในแต่ละประเทศเขาก็ลิงก์มาฟังกันทั้งนั้นลูกจะไปหาแล้วไม่ไปหาเขาก็ฟังกันแล้วท่านเดินโปรดอยู่ตรงไหนเขาก็ลิงก์ฟังกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนแต่เก่าแต่ก่อนแล้วเขาสว่างช่วยกันเขาคลายช่วยกันแต่ละภพแต่ละภูมิในภพภูมิของเขาเองเนื้อหานิโรธสัจจะนิพพานสัจจะเนี่ยมันถูกจุดประกายไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่มีรูปแบบศาสนาไงในภาพทิพย์รู้ไหมมีแต่ว่าใครยึดอะไรมามันก็ยังทรงยึดอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองแต่มันไม่มีรูปแบบศาสนาของจริงในภาพทิพย์เนี่ยอันมาฟังในเนื้อหาที่มันตัดตัวตัดเองทิ้งกระทั่งตัวทิ้งเองเนี่ยเขาก็มันก็เบาออกไงไอ้ที่มันหนักมันก็เบาออกส่วงออกมันวะออกมันคลายออกมันโล่งออกฟังไปเรื่อยๆมันก็ออกมันก็ทั้งจากตัวออกเองออกไม่เอาออกเองออกทิ้งออกเองคลายทิ้งคลายเองฟังไปเรื่อยเขาก็ฟังดิมันมีออร่ารองรับสถานการณ์เขาไงเขาคลายก็มีออร่ารองรับสถานการณ์เขาคือความสว่างสวยแล้วก็ฟังไปเรื่อยมันก็คลายจากคลายทิ้งตัวคลายอีกมันก็ยิ่งกว่าสว่างไปอีกแล้วเนี่ยกลายเป็นไม่มีขอบเขตกลายเป็นไม่มีร่องรอยมีออร่ารองรับสถานการณ์การคลายของเขาเองดังนั้นเขาจะไม่ลังเลไม่เหมือนกับภาคหยาบเหมือนกับมนุษย์ไม่เหมือนกับมนุษย์ภาคเทียบในเวลาเขาไปทรงสักหน่อยเดียวต่อให้คุณสว่างอยู่แล้วพอทรงสักหน่อยเดียวเท่านั้นความสว่างมันจะลดลงเลยออร่ามันก็ลันตีตัวเองทำอะไรและที่แช่อยู่ทรงอยู่นี่ไม่มีความสว่างเลยมีแต่สีเทาไปเรื่อยภาวะมันก็เมฆก่อนฝนจะตกนั่นแหละอึมครึมไปเรื่อยก็จัดว่าเป็นออร่าของความหมกมุ่นนะทุกอย่างทุกสภาวะที่เราไปแช่ไปทรงมันมีออร่าหมดแต่ความสว่างสวยมันทรงไม่ได้มันมาจากการคลายตัวมันเองเท่านั้นฟังไว้ฟังข้อนี้ดีจะออร่าชนิดไหนมันมาจากการทรงในสภาวะจิตสภาวะธรรมแบบไหนมันก็จัดออร่าแบบนั้นให้สมาธิก็ออกสีน้ำเงินจะออกตัวนี้ให้แล้วมันสมาธิเนี่ยมันจะมีแบบเบาแบบหนักแบบหนืดแบบเหนียวมันจะมีออร่าที่มันสีเข้มสีใสน้ำเงินเหมือนกันแต่มันจะมีเข้มมีใสบางทีมันมีแดงเจือปนออกเป็นสีม่วงสมาธิมันยังมีตัวจริงจังซ้อนอยู่ตัวตั้งซ้อนอยู่ตั้งซ้อนตั้งซ้อนตั้งอยู่แล้วใครไม่ไปแยกแยะได้ดังนั้นผลในการทำจิตจะมีออร่าออกมาแต่ความสว่างสวยทำเอาไม่ได้มันไม่ใช่แบบแสงโอภาสแสงโอภาสมันจะพุ่งออกไปเป็นลำดำหลีไปที่ไหนมันเป็นยานชนิดหนึ่งนะดำหลีไปที่ไหนสว่างไปที่นั่นนี่ก็เรียกแสงโอภาสมันไม่ใช่จัดว่าเป็นความสว่างสวยที่เกิดขึ้นจากคลายตัวมันเองมันยังมีตัวกำหนดรู้กำหนดยานไปในจุดนั้นอยู่ประกอบด้วยนิ่งไปประกอบด้วยตอบไปด้วยความไม่ฟุ้งซ่านไปนี่มันอีกแบบหนึ่งมันมาจากตัวบำเพ็ญแต่ความสว่างสวยออร่าชนิดนี้มันมาจากคลายตัวมันเองไม่ใช่ตัวบำเพ็ญคลายจากตัวบำเพ็ญเองนั่นแหละคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายไอ้ตัวนี้มันเป็นออร่าแห่งความพ้นของมันเองแต่มันจะไปอยู่ที่ความพ้นไม่ได้ไงมันต้องล้างไปเรื่อยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปเรื่อยๆเหมือนก็คลายไม่เอาคลายคลายไม่เอาคลายคลายไม่เอาคลายออร่าตัวนี้มันก็มาอยู่แค่ออร่าตัวนี้ลูกมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยไม่มีขอบเขตมันยังมีออร่าสีทองอีกของอรหันต์ทั้งหลายนั้นออร่าของความสว่างสวยนี่มันเป็นออร่าจากนิโรธจากการที่มันคลายทิ้งคลายเองตอนนี้นิโรธตอนนี้คือมันไม่เป็นตัณหาในตัวมันเองมันไม่เป็นอุปทานในตัวมันเองเราเรียกว่านิโรธแปลว่านิโรธแปลว่าดับปั๊บนี่มันจ้องจะนิ่งไปอย่างเดียวจ้องจะดับไปอย่างเดียวรับรองได้ไม่ใช่นิโรธ
รวมเพราะทั้งหลายเข้าใจผิดอย่างนี้มาเยอะเลยเพราะมันไม่เป็นตัณหาไม่เป็นอุปทานมันก็เลยเรียกว่านิโรธเนี่ยตัณหามันดับตัณหามันอุปทานมันไม่เป็นฌานเป็นตัณหาแต่มันไม่ใช่อะไรที่ดับถ้าอะไรได้ดับมันไม่ใช่ดับมันก็ดับดับจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับดับไม่ดับรู้ไหมแล้วมันไม่เป็นสมุทัยเรียกว่านิโรธแต่ใช้บัญญัติที่เป็นสอบไปในทางที่ล่อให้มันเข้าไปเอาไปเป็นไปมีไปเป็นแล้วก็ซวยเลยซวยจริงๆขนาดเทวดาไปนั่งสมาธินิ่งอยู่คิดว่านั่งดับนั่งเข้านิโรธนิโรธมันไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกไอ้ที่มึงเข้ามึงออกอยู่นั่นตัณหาของมึงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่มันจะมีนอกมีในหาอะไรแล้วมันไม่มีเข้ามีออกมันไม่มีนะเข้านิโรธเนี่ยอย่าบอกให้มึงรู้เลยไม่มีจะเข้าฌานเข้าสมาธิแล้วอะไรไปเข้าอ่ะมันมีตัวอะไรตัณหาสร้างภพตัณหาสร้างชาติตัณหาผู้สร้างไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่มันจะสลายตัวคอยเข้าคอยออกให้ตัวคอยติดคอยหลุดให้มันจะสลายหมดสร้างติดผู้สร้างหลุดสลายหมดท่านการกองให้กระทั่งภาคทิศทั้งหลายอย่าบอกให้รู้เลยฟังท่านไปนี่ก็สว่างวาบวาบวาบตรงนั้นตรงนี้วาบ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 มันคลายออกของแต่ละประโยคของแต่ละคนแต่ละองค์ก็สรุปให้ฮีกันสรุปปอไปเรื่อยๆเดี๋ยวกรรมสายที่มันซ้อนผลของการคลายกรรมนุสัยที่มันซ้อนผลของการคลายก็คืออุปทานตัณหาอันละเอียดอ่อนที่มันพึงพอใจในการคลายพึงพอใจในความสว่างสวยตัวเนี้ยมันยังเป็นพบเป็นภูมิอยู่เรียกพบภูมิแห่งอริยะอริยะก็ยังไม่พบภูมิอยู่แต่นั้นต้องสรุปล้างตัวสรุปเองไปเรื่อยๆสังวาสเนี่ยแล้วมันจะหมดพบภูมิไปเองหมดอริยะหมดปฏิชนนี่ถ้าปอดแต่มนุษย์นี่ก็คงจะไม่เข้าใจสังสวัตนะเพราะท่านปอดสังสวัตนี่แหละท่านก็เลยแตกฉาเรื่องสังสวัตเรื่องสมุทัยของสังสวัตในรูปแบบต่างๆรู้ไหมอยู่แค่มนุษย์ก็เรียบร้อยมันก็ตันอยู่แค่มนุษย์ถ้าอยู่แค่เทวดามันก็ตันอยู่แค่เทวดาอยู่แค่เทพแค่พรหมก็ตันอยู่แค่พรหมแค่เทพมันจะไปแตกฉานหาเหวอะไรกับสังสวัตร